สวัสดีค่ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะพิมพ์ได้ไปทำสิ่งที่พิมพ์อยากจะทำมานานมากแล้วแต่ว่าก็ไม่มีกลุ่นที่จะไปทำนะคะเพราะมัวแต่แบบว่ากลัวอะไรอย่างงี้ค่ะพิมพ์ไปทำโคลอนไฮโดรเทราปีมานะคะหรือว่าเป็นการสวนล้างลำไส้ใหญ่ค่ะถ้าอยากฟังก็ประสบการณ์พิมพ์เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะนะคะปล่อยลมปราณนะคะก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นอะไรที่มากเลยการสวนล้างลำไส้ค่ะพิมเข้าใจว่าหลายๆคนทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะคะมันสามารถทำได้สามารถทำเองที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าการสวนล้างลำไส้แบบที่พิมไปทำเนี่ยเป็นการไปทำที่คลินิกหรือจะไปทำที่สปาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนที่ที่พิมไปทำเนี่ยพิมก็ยอมไปจ่ายตังค์แพงเพราะว่าอยากจะไปทำที่สปานะคะพิมไปทำที่ S Medical Spa ที่อยู่ตรงใกล้ๆสถานทูตอังกฤษนะคะโดยซื้อแพ็กเกจทำ3ครั้งก็มันแล้วแต่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลานะคะเพราะนั้นคุณลองโทรไปเช็คกับเขาดูแล้วกันแต่จริงๆแล้วว่าพิมอยากจะให้คุณลอง Google ดูก็ได้นะคะว่าโคลอนไฮโดรเทราปีในกรุงเทพค่ะมันก็จะขึ้นลิสต์รายชื่อสปาที่เขามีเซอร์วิสประเภทเนี้ยค่ะขึ้นมาคุณก็ลองเลือกดูอันไหนใกล้บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกตรงบางที่ก็มีถูกกว่านี้อะไรกว่านี้แต่ว่าพอมันต้องไปไกลมากๆเราก็โหไม่ไหวใช่มั้ยคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวมันจะมีทริกกี้นะคะตอนหลังจากทำเสร็จว่าเราจะต้องถ้าเราขับรถไกลมากเราจะลำบากนะคะเพราะเราจะต้องการเข้าห้องน้ำอีกอะไรประมาณนี้ก็คืออย่างนี้พอไปถึงเนี่ยนะคะเราถ้าดำริแล้วนะคะใจอยากจะทำไม่ได้ต้องเต็มตัวเลยนะคะสามารถที่จะไปได้เลยโดยที่พอไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมาถึงวัดความดันเราก่อนนะคะให้พบแพทย์ให้คุณหมอเนี่ยคุยให้ฟังนะคะว่ากระบวนการมันอะไรอย่างไรยังไงทำไปเพื่ออะไรนะคะโดยการทำโคลอนไฮโดรเทราปีเนี่ยเป็นการเอาท่อเสียบก้นโดยที่ท่อเนี่ยขนาดประมาณใหญ่กว่าหลอดดูดน้ำนิดหน่อยนะคะเสียบเข้าไปที่ทวารหนักนะคะเพื่อจะปล่อยน้ำสวนเข้าไปในลำไส้โดยที่การทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเป็นการล้างลำไส้ค่ะเพราะว่าเสมือนกับหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะสมมติว่าหลอดเลือดหัวใจมีความเนี่ยมีความใหญ่ข้างเนี้ยเท่านี้แต่ปรากฏพอเรากินของมันของอะไรอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็ทางเดินเลื่อนก็เล็กลงเรื่อยๆเพราะมันมีพวกคอเลสเตอรอลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเกาะเป็นตะกันนะคะอยู่ปิดเอาไว้ลำไส้ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะในส่วนโดยเฉพาะในส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยสมมติลำไส้ใหญ่เราปกติเนี่ยนะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วก็เป็นของที่แบบมันๆหวานๆคือแบบของที่มันอร่อยอร่อยมันจะติดอยู่ในลำไส้ได้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถมาติดตามเนี่ยค่ะตามขอบด้านในลำไส้ทำให้ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นไซส์7เซนเนี่ยนะคะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงคุณหมอบอกว่าสามารถสังเกตได้โดยการหลังจากที่คุณอึมจิเสร็จแล้วเนี่ยให้มองกลับลงไปแล้วดูว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอึมจิของคุณเนี่ยมันขนาดไหนนะคะแต่ก่อนมันเคยก้อนเท่านี้เดี๋ยวนี้มันเหลือเท่านี้แปลว่าลำไส้คุณเนี่ยเริ่มที่จะถูกอุดตันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะระบายได้ดีมากขึ้นคนก็อาจจะเจออาการประเภทท้องผูกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้เจ้าตะกันเนี่ยพอมันติดนานๆนะคะหลายๆคนจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเป็นสิวเป็นสิวเพราะว่าท้องผูกนะคะเพราะว่าแน่นอนพอเราท้องผูกปุ๊บเนี่ยแปลว่าของเสียที่ค้างคงค้างในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ถูกระบายออกแล้วลำไส้ใหญ่มันก็จะยังคงดูดน้ำกลับเข้ามาในร่างกายค่ะแปลว่ามันดูดน้ำของเสียเนี่ยเข้ามากลับเข้ามาในร่างกายทำให้ก้อนอุจจาระเนี่ยมันแข็งมากขึ้นนะคะไอของเสียเมื่อกลับขึ้นมาบนใบหน้าเลยค่ะเหมือนจากก้นกลับขึ้นมาบนใบหน้ามาปูดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าระบบขับถ่ายของเราไม่ดีแล้วก็มันก็ทำให้เราเป็นสิวได้เช่นกันค่ะมันก็จะมาแอดเอากับไอร่างกายส่วนต่างๆของเราเนี่ยนะคะผิวพรรณหม่นหมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโคลอนไฮโดรเนี่ยมันจะให้ผลชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กำลังโดนท็อกซินนะคะหรือว่าสารพิษที่เกิดมาจากการสะสมที่ของที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะคืออาการออกเพราะว่ามีของสะสมแล้วก็เป็นพิษอยู่ในลำไส้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอย่างพิมพ์คือสุขภาพโดยรวมก็ปกตินะคะการไปทำเนี่ยก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าล้างบ้านคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นการล้างทำความสะอาดบ้านนะนานๆทำความสะอาดบ้านทีอ่ะมันก็ดีมากขึ้นค่ะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ถามบอกว่าไอ้ตอนก่อนที่จะทำมันอยู่ไม่ได้เฉลยมันก็อยู่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่สะอาดถึงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถช่วยมันได้เลยประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็คือนานๆล้างครั้งนานๆล้างครั้งก็ได้นะคะดีกว่าปล่อยให้มันหมักหมมสุดขีดเอาไว้ก็คือเรียกว่าให้ประโยชน์ในเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมเลยนะคะสำหรับอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้พิมอยากจะไปทำโคลอนไฮโดก็เนื่องจากว่าในบางกรณีสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกได้แต่ไม่ทุกกรณีไปนะคะบางคนทำโคลอนไฮโดเสร็จแล้วก็ไม่ได้ว่าจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีมากขึ้นอย่างที่2คือว่าเป็นการขับสารพิษออกมานะคะอย่างที่3ก็คือพิมเนี่ยอยากจะใ
ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีๆได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคือว่าพิมเองอ่ะอยากจะเทสพวกอาหารเสริมอะไรต่อมีอะไรเป็นพิเศษนะโดยที่ถ้าเกิดลองคิดดูว่าลำไส้ลำอุดตันเน่าขนาดนี้มันจะไปดูดซึมของดีๆนะคะโอเคถึงแม้แต่ว่ามันจะดูดซึมตั้งแต่ในลำไส้เล็กก็เหอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถล้างนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยไปจนถึงช่วงตรงตัดด้านล่างเราได้เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เรากินลงไปเนี่ยมันสามารถจะดูดซึมแล้วก็ใช้ได้ดีมากเอาละมาถึงขั้นตอนกระบวนการกันบ้างนะคะก็คือขั้นตอนกระบวนการไปถึงก็แน่นอนถอดเสื้อผ้าใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วก็จะไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเก้าอี้ที่แบบเอนหลังนิดนึงนะคะแต่ว่าไอ้ตรงที่เรานั่งข้างล่างเนี่ยมันก็คือเสมือนโถส้วมนั่นเองนะคะมันก็คือโถส้วมที่ให้นั่งเอนๆหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะนั่งเหมือนนั่งขายังอ่ะคุณผู้หญิงจะพอทราบนะคะนั่งขายังนะคะก็จะแยกจากกันนิดนึงแล้วก็มันก็จะมีท่อข้างๆใสๆให้เราเห็นนะคะว่าหลังที่เราปล่อยของเสียงเราเนี่ยมันไหลมาแล้วก็จะเห็นหมดเลยว่าไอ้ที่อยู่ลำไส้ของเราที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรนะคะโดยที่คุณพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเตรียมหลอดไซส์ประมาณใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาวาสลีนนะคะมาทำให้มันหล่อลื่นนะคะตรงช่วงปลายหลอดแล้วก็เขาก็จะยืนคุยกับเราอย่างนี้นะคะหน้าแล้วเขาก็จะค่อยๆล้วงนี่ปุ๊บแล้วก็จึ๊กติ่มเราก็ขึ้นมาทันทีก็คือประมาณว่ามันเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีแท้งน้ำที่อยู่ตรงหน้าคือขึ้นอยู่กับว่าคุณไปใช้คำของที่ไหนคะอาจจะเครื่องไม่เหมือนกันแต่ของพิมจะเป็นประเภทที่แบบมีแท้งน้ำอยู่ข้างหน้านะคะโดยเขาจะบรรจุน้ำไว้ให้ทั้งหมดเนี่ย25ลิตรด้วยกันนะคะจะเป็นน้ำที่อุ่นนิดๆแล้วก็สำหรับการทำ2ครั้งแรกเนี่ยเขาจะผสมเขาเรียกว่าสารละลายที่มันเป็นเหมือนออกแนวน้ำเกลือนะคะลงไปเพื่อช่วยกระตุ้นแล้วก็ทำความสะอาดลำไส้ให้ดีมากขึ้นแต่สำหรับครั้งที่3เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็คือจะผสมสารละลายที่เป็นกาแฟเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะสามารถช่วยทำความสะอาดแล้วก็ดึงตะกันที่ติดอยู่ในลำไส้ออกมาได้มากขึ้นนะคะโดยที่ในแต่ละอย่างของที่ทิมไปเนี่ยคือเขาจะมีเหมือนเป็นเกียร์แบบว่าเร่งปิดเปิดปิดอย่างนี้นะคะเปิดปิดอย่างเงี้ยโดยที่เราสามารถจะควบคุมเองได้ว่าให้น้ำเข้าหรือว่าให้น้ำหยุดนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดให้น้ำเข้าตอนเข้าไปช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกจะกระเดียมเหมือนอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทนไม่ไหวก็คือสามารถปล่อยได้เลยเพราะอย่าลืมว่าไอ้เก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยมันก็คือโถส้วมดีๆนี่เองค่ะระหว่างที่ทำเนี่ยเนื่องจากว่าที่ที่ทิมไปเนี่ยมันเป็นสปาออกแนวสปาเพราะนั้นเขาจะให้เราอยู่แบบไพรเวทมากเลยเขาจะเป็นห้องปิดมิดชิดนะคะแล้วก็เปิดไอ้ที่เบอร์เนอร์ค่ะไอ้เผาไอ้เขาเรียกน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้อะไรเงี้ยหอมฟุ้งเพราะนั้นเราไม่ได้กลิ่นตัวเองนะคะก็จะมีหนังสืออ่านอะไรอย่างงี้นะก็ค่อยๆนะคะก็เปิดเข้าไปโดยที่พี่แบบแอบนั่งคำนวณเพราะว่าลำไส้ใหญ่ของคนเราเนี่ยนะคะยาวทั้งหมด 1.5 เมตรนะคะเมตร50เซนแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่บอกคือ7เซนติเมตรเพราะนั้นพี่ก็เลยลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมติสามารถอดทนนะคะขมิบพอน้ำเข้าไปเนี่ยบางทีมันรู้สึกเหมือนแบบอยากจะปล่อยออกมานะเพราะมันจะรู้สึกปวดมวนท้องแล้วท้องก็จะค่อยๆป่องป่องป่องออกมามันเหมือนกับเรากินเข้าลงไปทางปากเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราดื่มน้ำเข้าไป1ลิตรอย่างเงี้ยพุงก็ป่องออกมา1ลิตรถูกไหมเพราะว่าน้ำมันเห็นปริมาตรที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเช่นการต่อให้มันเข้าไปจากทางข้างล่างก็เหอะนะคะถ้าปล่อยเข้าไป2ลิตรปุ๊บท้องก็จะมวนป่องไปหมดนะคะระหว่างที่ทำเนี่ยคือให้เอามือนวดก็คือนวดธรรมดาเนี่ยค่ะแค่นวดให้มันเกิดมีเขาเรียกอะไรให้มันขยับขยื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปช่วยเหมือนกับเคาะให้เจ้าตะกรันเนี่ยมันหลวมตัวลงบ้างถ้ามันจะหลวมให้เหมือนมันหลวมตัวมากับเราอะไรแบบนี้เลยนะคะก็ค่อยๆเคาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากลั้นกลั้นใจไว้นะคะโดยไม่ปล่อยเนี่ยทิ้งไว้สัก1นาทีอะไรเงี้ยแล้วค่อยปล่อยพืชทีเดียวนะคะปล่อยพืชทีเดียวแล้วค่อยๆปล่อยน้ำกลับไปก็คือทำกระบวนการเนี้ยทำไปจนกว่าน้ำจะหมด25ลิตรใช้เวลาสำหรับพิมเองนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าพยายามมากที่สุดที่จะอดกลั้นให้ได้คือตอนแรกคุณหมอว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ถ้าเกิดว่า45นาทีเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำมันอาจจะไหลสำหรับพิมเนี่ยพิมปล่อยน้ำให้ไหลเข้าค่อนข้างช้านะคะแล้วก็พอมันไหลเข้าไปแล้วเนี่ยพิมก็พยายามอดกลั้นอั้นให้มันอยู่ได้นานสุดที่เป็นไปได้เพื่อจะให้มันเข้าไปละลายตะกันข้างในนะคะเพราะนั้นเพราะความสะใจคือตอนที่เราไม่ไหวแล้ว2นาทีแล้วก็พรึดปล่อยออกไปเนี่ยนะคะแล้วพอมองไอ้ท่อข้างๆที่บอกบางทีมันก็มีอะไรที่มันแบบนะมันติดอยู่ในลำไส้ใหญ่เรามาเป็นหลายปีอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เห็นกันจัดๆแล้วค่ะว่าในร่างกายเราเก็บอะไรไว้บ้างนะคะห่วงเอาไว้อะไรประมาณนี้ความเริ่มก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอทำเสร็จแล้ว
เราก็สามารถจะเอามือเนี่ยค่ะดันแล้วก็ยกตัวขึ้นจึ๊บเดียวนะคะไอ้เจ้าท่อที่มันเสียบเอาไว้แค่ปิ่มๆมันก็จะหลุดออกจากก้นเรานะคะหลังจากนั้นก็อาบน้ําเช็ดอะไรต่อมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับบ้านได้โดยที่ตอนแรกบอกจําได้มั้ยว่าคุณคงไม่อยากจะไปทําที่คลินิกหรือที่สปาให้มันไกลบ้านไกลบ้านมากหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ําที่มัน25ลิตรที่มันเข้าตอนแรกเนี่ยบางทีมันยังมีน้ําที่มันคงค้างอยู่นะคะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเรากําลังขับรถกลับบ้านบางทีมันปวดมันอยากจะเข้าห้องน้ําอีกนะเพราะนั้นพิมแนะนําว่าคุณเลือกอันที่มันใกล้บ้านหน่อยนะคะหรือไม่ก็แบบพอหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนั่งพักอยู่ในสปานั่งพักอยู่ในที่ที่คุณทําที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งพักแล้วก็เข้าห้องน้ําอีกสักรอบถ้าเป็นไปได้แบบนี้นะคะมันจะได้ปล่อยน้ําออกไปให้หมดหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเค้าก็บอกว่าควรจะเย็นนั้นในวันนั้นเลยแบบนี้นะคะให้ทานเป็นอาหารอ่อนๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อช่วยลำไส้แล้วก็สำหรับวันถัดไปก็สามารถทานอะไรต่อมีอะไรปกติธรรมดาได้แต่สมมุติใครที่แบบว่าอยากจะผสมผสานเลยนะคะโคลอนไฮโดดีท็อกซ์อันนี้แล้วก็ยังกินอาหารประเภทดีท็อกซ์กินผลไม้กินผักกินอะไรนี้ด้วยก็โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยค่ะสำหรับพิมเองทำมาแล้วรู้สึกดีกับตัวเองนะคะแต่ถามว่าเห็นผลลัพธ์ที่ดีชัดเจนต่อสุขภาพไหมไม่ได้เห็นอะไรแต่อย่างใดนะคะอาการที่พิมพ์เป็นคนท้องผูกก็ยังท้องผูกเหมือนเดิมนะคะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกมาว่าร่างกายเรามันมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายมันไม่ได้ว่าเราส่วนล้างลำไส้อย่างเดียวแล้วมันจะโอ้โหช่วยให้ระบบที่เราต้องการให้มันดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแต่สุขภาพโดยรวมองค์รวมแล้วพิมรู้สึกว่าก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะคะเราคิดว่าอาจจะทุก6เดือนอะไรเงี้ยพิมอาจจะกลับไปทำเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการแบบล้างเข้าไปให้ลึกเข้าไปอีกเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าอย่างบางคนบอกว่าทำเองที่บ้านก็ได้ที่แบบซื้อถุงกาแฟแล้วพวกนี้มาบางทีทำแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ลึกมากนะคะเพราะพิมถามคุณหมอมาเขาบอกถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะล้างได้แค่ลำไส้ส่วนปลายเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการไปทำที่คลินิกหรือว่าที่สปาเนี่ยค่ะน้ำ25 ลิตรเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกมากเท่าที่เราจะสามารถอดกลั้นให้น้ำมันอยู่ในลำไส้ของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะคะเป็นข้อมูลแล้วกันนะพิมก็เป็นการไปทำเซตแรกของพิมกันนะคะ3 ครั้งก็รู้สึกโอเคทุกครั้งนะคะนั่งมองตะลึงกับสิ่งที่อยู่ในท่อและที่มันออกมาให้เห็นน่ะนะคะก็จะกลับไปทำอีกนะจะกลับไปทำอีกบองตกแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณที่ดีขึ้นนะคะพิมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสิวไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปอุดตันกันขนาดไหนในลำไส้นะคะแต่ถ้าเกิดปกติคุณเป็นคนที่แบบทานดีรักษาสุขภาพออกกำลังกายอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรออกมามากมายนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการอย่างที่คุณหมอบอกแหละนานๆก็ต้องล้างบ้านทำความสะอาดบ้านกันบ้างนะคะสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้อนเหมือนพิมพ์ตะกอนก็ลองไปทำดูแล้วกันค่ะสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นประสบการณ์ค่ะเอาละค่ะวิดีโอนี้จบลงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเจอกันในวันหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ